ฉันก็ตกอกตกใจเลยค่ะเดินผ่านเข้ามาปรากฏว่าเหล่าน้องๆที่อยากจะสานฝันนะคะการเป็นนักแสดงเนี่ยวันนี้ที่ตึกคึกคักแต่เช้าค่ะเพราะว่าผู้จัดที่เป็นนพสิทธิ์ได้เปิดห้องออดิชั่นเฟ้นหานักแสดงร่วมเล่นซีรีส์นะคะ Hotel Stars สูตรรักนักการโรงแรมค่ะมีน้องๆนะคะทั้งหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายเนี่ยที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงทยอยมาร่วมส่งใบสมัครออดิชั่นกันมากกว่า200คนเลยค่ะแต่ละคนก็พกใบหน้าหล่อสวยกันมานะคะความสามารถก็มากันแน่นรอบด้านเลยค่ะเล่นเอาคณะกรรมการเนี่ยเลือกกันแทบไม่ถูกเลยอ่ะไปฟังเสียงของพี่เป๊ปกันหน่อยค่ะคือตอนนี้บ่ายโมงแล้วเนี่ย 2-300 แต่เรายังแคสไว้ได้ประมาณแค่60คนครับที่ช้าเนี่ยเพราะจริงๆแล้วหลายคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นพอนอกจากบทที่เขาเลือกไปแล้วเนี่ยเราก็เลยให้แสดงความสามารถพิเศษไปด้วยคือทุกคนทำการบ้านมาดีตามโจทย์ที่เราให้ในเว็บไซต์ไว้เลยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแสดงว่าเขามีความตั้งใจจริงก็คงไม่สามารถจะเก็บไว้ได้หมดรับได้หมดแต่ก็ขอบคุณที่มาแล้วก็เป็นกำลังใจให้อย่าทิ้งนะครับต้องมีพยายามแคสวันนี้ไม่ได้วันหน้าจะได้ก็ได้วันนี้นะครับจบแล้วเนี่ยให้ได้20คนและ20คนจะต้องเข้ามาวันที่7วันที่7เราจะมีแคสติ้งแล้วก็เข้า acting class แล้วจาก20คนเนี่ยคัดเหลือ5คน final ฝากด้วยนะครับเราคิดว่าจะเปิดกล้องประมาณปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนมิถุนายนนะครับดูซิเคมีก็จะเข้ากันไหมแต่รับรองได้เรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับสนุกสนานแน่นอนไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังที่ต้องรอน้องๆ SB5 มา5ปีแล้วก็ขอฝากน้องๆล็อตใหม่ที่จะเข้ามาด้วยรอติดตามน้องๆผู้โชคดีกันนะคะในซีรีส์เรื่องนี้ของพี่เป๊ปค่ะ